ุณผู้ชมคะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะแล้วก็วันจันทร์ก็จะเป็นวันหยุดด้วยนะคะวันนี้เรามีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆมาแนะนำกันในช่วงอากาศหนาวๆแบบนี้ไปกันที่สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มกล้าวกันค่ะคุณผู้ชมคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรตอนนี้จะหนาวขนาดไหนนะคะเราจะไปพูดคุยกับดร.จรัญมากน้อยหัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มกล้าวพิษณุโลกในพระราชดำริตอนนี้หัวหน้าอยู่ในรายการกับเราแล้วสวัสดีค่ะหัวหน้าคะตอนนี้บรรยากาศที่สวนพฤกษ์เป็นยังไงบ้างคะอากาศเริ่มหนาวแล้วครับตั้งแต่ช่วงอาทิตย์ที่แล้วฝนก็ยังตกอยู่ก็ตอนนี้ก็หยุดแล้วแล้วก็เมื่อเช้าก็ต่ำกว่า20องศาตอนเช้าต่ำกว่า20องศาคนลุกรอเลยนะคะคุณผู้ชมอากาศกำลังเย็นสบายและช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าหมอกสวยมากใช่ครับช่วงนี้จะยังมีหมอกให้ดูอยู่เพราะว่าอากาศยังชื้นอยู่แต่ถ้าหลังจากนี้ไปนานๆแล้วความชื้นน้อยลงก็อาจจะไม่มีหมอกให้ชมตอนเช้าค่ะช่วงนี้นะคะเสาร์อาทิตย์แล้วก็ต่อเนื่องวันหยุดวันจันทร์วันที่5ธันวาคมนะคะไปเที่ยวกันได้ที่สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มกล้าวนะคะไปในช่วงนี้2เด้งเพราะตอนนี้สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มกล้าวนะคะเปิดเทศกาลห่มหมอกกอดหนาวดูดาวบนภูแล้วนะคะรายละเอียดปีนี้เป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้พอเริ่มหน้าหนาวทางสวนก็จะเปิดให้เข้าไปกางเต็นท์นอนได้นะเพราะว่าอากาศจะเย็นแล้วก็ฝนไม่ตกก็จะซึมซับบรรยากาศตอนเช้าก็จะประมาณ20องศาหรือจะเริ่มต่ำกว่านั้นแล้วค่ะตอนกลางคืนก็จะต่ำกว่านั้นนิดนึงสัก14-15องศาได้ยิ่งช่วงใกล้ๆปีใหม่ปลายเดือนธันวาหรือมกราก็จะหนาวกว่านั้นอีกครับแล้วก็เป็นช่วงไฮซีซั่นที่นักท่องเที่ยวไปกันเยอะมากใช่ครับก็แต่ลานกลางเต็นท์เราก็มีเพียงพอนะครับเพราะว่าก็สามารถรองรับได้เป็นร้อยหลังครับค่ะแล้วที่นี่ติดอันดับความสวยงามในการที่จะชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกอยากให้หัวหน้าเล่าถึงมนต์เสน่ห์จุดให้คุณผู้ชมฟังหน่อยครับพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยเราจะมองจะขึ้นมาจากทางฝั่งลาวแล้วก็เราจะอยู่บนสันเขาเนาะแล้วเราก็จะมองเห็นมุมกว้างมากแม้แต่พระอาทิตย์ตกเราก็มองจากจุดเดียวกันได้นะครับพระอาทิตย์ตกก็จะตกลับที่ภูมิเมี่ยงครับของจังหวัดพิษณุโลกครับจุดที่เราดูนี่คือจุดตรงคอเดียวดายไหมคะใช่ครับนี่เป็นลานชมวิวคอเดียวดายซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดของพื้นที่สวนนะครับก็จะมีต้นคอสูงๆอยู่หนึ่งต้นเราก็เลยได้ชื่อว่าคอเดียวดายครับเพราะเขาอยู่ต้นเดียวคุณผู้ชมนะคะแต่เขาจะไม่เดียวดายถ้านักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันนะคะไปแบบว่าอยู่เป็นเพื่อนพี่คอหน่อยนะคะอย่าให้เขาเดียวดายกันนะคะเขายินดีที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศที่ทีมงานนะคะไปถ่ายเก็บไว้นะคะเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมและตอนนี้บรรยากาศที่นี่ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่คือสวยมากจริงๆมีทั้งหมอกแล้วก็มีอากาศเย็นแล้วก็ที่กางเต็นท์นะคะสามารถจำกัดจำนวนมีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวบ้างไหมคะปกติก็รับได้ประมาณ100หลังนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้เต็มจำนวนครับซึ่งบ้านพักเราก็มีอยู่นิดหน่อยซึ่งถ้าอยากจะพักบ้านพักก็จะต้องติดต่อล่วงหน้าไปนิดนึงอ๋อค่ะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ด้วยแต่ว่าถ้าเกิดจะพักบ้านพักเนี่ยก็ต้องโทรจองคิวนิดนึงติดต่อกันก่อนแล้วสำหรับเต็นเนี่ยค่ะเราต้องนำเต็นไปเองหรือว่าเราสามารถเช่ากับอุทยานได้ได้ทั้งสองแบบครับถ้านำเต็นไปเองก็จะมีค่าบริการแค่หลังละร้อยครับส่วนถ้าจะไปเช่าที่นู่นก็จะมีอัตราค่าเช่าหลังละ200บาทครับค่ะนะคะแล้วก็ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมานักท่องเที่ยวไปกันเยอะขนาดไหนคะก็เริ่มมีบ้างแล้วครับเพียงแต่ว่าติดปัญหาเรื่องฝนตกนิดหน่อยก็เลยจำนวนก็เลยยังไม่มากนักแต่ว่าช่วงวันหยุดยาวนี้คาดว่าน่าจะมีมากครับค่ะแล้วก็ดอกไม้นานาพันธุ์ความสวยงามที่จะรอต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวนี้เป็นยังไงบ้างคะปกติไฮไลท์ของเราก็จะเป็นสร้อยสยามนะครับซึ่งมีซุ้มที่อยู่ข้างล่างเลยแล้วก็จะมีตอนนี้กำลังออกดอกเต็มที่ครับซึ่งก็จะมีให้ชมได้จนถึงประมาณกลางเดือนมกราครับซึ่งช่วงนี้ก็เป็นพีคที่สุดละจริงๆเขาออกดอกได้ตลอดทั้งปีแต่ว่าช่วงนี้นี่จะเป็นช่วงที่พีคที่สุดครับออกดอกเยอะที่สุดแล้วจากสร้อยสยามมีดอกไม้อื่นๆอีกบ้างไหมคะตอนนี้ก็จะมีกล้วยไม้ครับซึ่งชนิดที่กำลังบานตอนนี้ก็จะเป็นกลุ่มรองเท้านารีกับกล้วยไม้ดงนะครับวันนี้มีมาโชว์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอธิบายเลยค่ะว่าเป็นตัวไหนอะไรยังไงบ้างเพราะว่าแม่ให้น้องอ้อมดูก็เรียกไม่ถูกว่าอะไรตอนแรกบอกหัวหน้าค่ะเอาหม้อข้าวหม้อแกงลิงมาหัวหน้าบอกไม่ใช่อ้อมหัวหน้าอธิบายเลยค่ะก็จะมีตอนนี้มีรองเท้านาดีอยู่2ชนิดนะครับอันนี้ต้นเล็กนี่เป็นรองเท้านาดีอินทนนท์ครับอันนี้เป็นพันธุ์ไทยแท้ครับรองเท้านาดีอินทนนท์ใช่ครับตัวนี้ชอบที่สูงครับอากาศเย็นส่วนอีกตัวนึงจะเป็นรองเท้านาดีลูกผสมครับก็
จะสวยกว่าปกติสวยกว่าชนิดที่พบในธรรมชาติเพราะว่าเขามีการคัดเลือกแล้วก็มีการผสมข้าวมาแล้วก็จะสวยโดดเด่นเขียวเป็นพิเศษนะครับค่ะเขียวคุณผู้ชมแล้วเขาจะมีความเขียวที่แบบเขียวสวยอ่ะใช่ค่ะไม่ใช่เขียวเข้มจนเกินไปใช่แล้วอย่างนี้นะคุณผู้ชมเห็นสวยๆแบบนี้นะคะซื้อแล้วไปปลูกที่บ้านได้ไหมคะได้ครับเพียงแต่ว่าจะต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงอาจจะต้องอากาศเย็นหน่อยแล้วก็อยู่ในร่มประมาณนี้ครับเขาชอบความร่มความเย็นนะคะคุณผู้ชมคะและอีก2ต้นที่อยู่ข้างน้องอันดาต้นดอกสีชมพูครับอันนี้คือกล้วยไม้ดงซึ่งเป็นกล้วยไม้พันธุ์แท้ของไทยก็จะหาดูยากนิดนึงครับแต่ก็จะมีที่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเลยเพชรบูรณ์บริเวณรอยต่อแถบนั้นนะครับที่พบได้ครับแล้วก็เป็นพืชเสี่ยงสูญพันธุ์ของไทยนะครับเรามีจำนวนไม่มากนักครับที่สวนแล้วก็เอามาขยายพันธุ์ไว้แล้วก็ปลูกโชว์ไว้ค่ะสวนครับแล้วสายพันธุ์หายากต่างๆเหล่านี้ค่ะหัวหน้าพร้อมทีมงานนี่คือต้องไปหาแบบต้องเข้าป่าไปหาต้องพาชาวบ้านไปดูเลยไหมคะครับก่อนจะได้มาก็ต้องมีการเข้าไปสำรวจในพื้นที่อาจจะเข้าไปลึกหน่อยหรือว่าแต่ว่าคนที่ไปด้วยก็จะต้องมีความรู้เรื่องต้นไม้นิดนึงว่าจะได้รู้ว่าที่ไหนมันหายากนะครับหรือว่าควรที่จะเก็บมาอนุรักษ์ไว้นะคะซึ่งที่นี่เก็บรวบรวมอนุรักษ์ไว้หลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะแล้วสีเหลืองที่อยู่ด้านข้างสวยงามมากนี่คืออะไรคะสีเหลืองเป็นลูกผสมกลุ่มซิมบิเดียมนะครับซึ่งเราผสมเองขึ้นภายในสวนครับก็จะมีต้นพันธุ์ต้นแม่พันธุ์เป็นพันธุ์แท้ของไทยทั้ง2ชนิดเลยครับค่ะนะคะแล้วก็จุดเด่นของกล้วยไม้แบบผสมที่เราผสมมาแล้วกับสายพันธุ์แท้ๆมันต่างกันยังไงคะตัวพันธุ์แท้จะมีความค่อนข้างทนทานต่อโรคและแมลงกระทนทานสภาพอากาศเหมาะกับสภาพบ้านเรานะครับแต่ลูกผสมเนี่ยอาจจะอ่อนแอนิดนึงแต่เขาจะลักษณะที่ดีของแต่ละพันธุ์มาผสมกันแล้วเราก็จะได้ฟอร์มสวยๆออกมานะครับอย่างรองเท้านาฬีนี่ที่เราเรียกรองเท้านาฬีเพราะว่ากระเป๋าข้างหน้าเนี่ยจะรูปทรงเหมือนรองเท้ารองเท้าส้นสูงใช่ครับก็เลยได้ว่ารองเท้านาฬีอ๋อนะคะแล้วก็ในโซนเหนือล่างของเราพิษณุโลกอุตรดิตถ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะยังมีกล้วยไม้สายพันธุ์ไหนที่หายากแล้วก็สวยงามอีกบ้างไหมคะก็มีเยอะครับจริงๆกล้วยไม้ในเมืองไทยประมาณ 1,200 ชนิดเนี่ยที่สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าก็รวบรวมไว้ประมาณ300กว่าโอ้เยอะมากเลยนะซึ่งในจำนวนนั้นก็จะติดบัญชีพืชเสี่ยงสูญพันธุ์อยู่ประมาณเกือบ100ชนิดได้ครับซึ่งจริงๆมันก็เสี่ยงหลายอย่างทั้งจำนวนน้อยหรือว่าพื้นที่อาศัยเดิมถูกรุกรานถูกบุกรุกนะครับเราก็ต้องเก็บมารวบรวมอนุรักษ์นอกถิ่นไว้ที่สวนพฤกษศาสตร์แล้วก็เราก็พยายามขยายพันธุ์แล้วก็เอากลับไปคืนพื้นที่เดิมเพื่อให้เขาฟื้นฟูประชากรเดิมด้วยโอ้มีคืนให้พื้นที่ป่าด้วยนะคะเก็บมาอนุรักษ์แล้วก็คืนให้กับพื้นที่ป่าเดิมด้วยจริงส่วนหนึ่งเราก็แบ่งจำหน่ายเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไม่ต้องชาวบ้านจะได้ไม่ต้องไปเก็บออกจากในป่าเอามาจำหน่ายข้างหน้าครับแล้วก็เอาต้นพันธุ์ที่มีอยู่ในสวนเนี่ยขยายพันธุ์ได้แล้วก็ส่งจำหน่ายได้ด้วยครับนะคะเปอร์เซ็นต์ที่คนเข้าไปในป่าเวลาหาของป่าแล้วไม่มีความรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์พืชสายพันธุ์ไม้แบบนี้แล้วก็ทำลายทำให้พืชที่สวยงามเหล่านั้นอ่ะสูญพันธุ์มีมากไหมคะหัวหน้าก็มีมากอยู่ครับเพราะว่าเวลาเขาไปเก็บเนี่ยถ้าเป็นคนที่ไม่มีความรู้เขาก็จะเก็บมาว่าเห็นว่าเป็นต้นไม้ก็เก็บมาหมดเลยแล้วมาจำหน่ายโดยที่ไม่ได้รู้เลยว่าชนิดไหนหายากชนิดไหนหาไม่ยากซึ่งเวลาขายแบบนั้นเนี่ยราคาก็จะต่ำใช่ครับแล้วถ้าคุณผู้ชมตอนนี้ชมรายการอยู่สนใจนะคะอยากจะซื้อกล้วยไม้นะคะหลากหลายสายพันธุ์ที่สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าเนี่ยได้รวบรวมเอาไว้สามารถซื้อได้ที่สวนพฤกษศาสตร์ไหมคะได้ครับติดต่อไปทาง Facebook ของสวนได้เลยนะครับทั้งข้อความทักไปครับค่ะเรามีจำหน่ายนะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าดีที่สุดคุณผู้ชมไปเที่ยวด้วยแล้วก็ไปชมไปศึกษาไปเรียนรู้นะคะเพราะว่าเวลาไปเนี่ยเราจะได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาจะแนะนำด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเดินชมความสวยงามคุณผู้ชมชอบต้นไหนอะไรยังไงนะคะเจ้าหน้าที่เขาจะแนะนำให้ว่านี่คือสายพันธุ์อะไรปลูกยังไงดูแลยังไงเพราะว่าปัญหาหลักๆของคนที่ชอบปลูกต้นไม้นั่นคือซื้อไปโดยที่ไม่รู้ซื้อไปปลูกแล้วก็ตายมาที่นี่รับรองต้นไม้อยู่รอดจะได้ความรู้ว่าต้องรักษายังไงต้องดูแลต้องใช้ดินหรือว่าใช้น้ำใช้อากาศยังไงให้ต้นไม้เจริญเติบโตอินบ็อกซ์ไปถามเพิ่มเติมได้คุณได้ค่ะตอนนี้อาการเป็นอย่างนี้ต้องดูแลเพิ่มเติมอะไรยังไงเรามีดูแลบริการหลังการขายไหมคะอ๋อได้ครับเพราะว่าเรา
แล้วก็ปลูกเองขยายเองเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้จักต้นไม้ของเราค่อนข้างดีว่าอาการเป็นยังไงควรจะดูแลยังไงนะคะอ่ะในช่วงนี้ก่อนจากกันไปให้หัวหน้านะคะแนะนำโปรแกรมกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมสนใจนะคะจะไปเที่ยวที่สวนพฤกษ์ในช่วงนี้นะคะโปรแกรมการท่องเที่ยวของเราเป็นยังไงไปในช่วงไหนดีเบอร์โทรในการติดต่อสอบถามเชิญได้เลยค่ะสวนพฤกษ์ศาสตร์ก็จะอยู่ห่างจากตัวเมืองพิษณุโลกประมาณ180กิโลเมตรนะครับก็จะต้องใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงในการเดินทางงั้นถ้าจะให้ดีเนี่ยก็อาจจะต้องไปพักค้างคืนที่นู่นสักนิดนึงนะครับเพื่อซึมซับดื่มด่ำกับบรรยากาศอากาศหนาวแล้วก็จริงๆช่วงกลางคืนเนี่ยฟ้าจะเปิดมากก็จะเห็นดาวเต็มฟ้านะครับที่สวนเราจะอยู่ห่างจากหมู่บ้านพอสมควรเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีแสงไฟรบกวนครับก็เต็นท์อย่างที่เราไปว่าบ้านพักเนี่ยก็จะต้องติดต่อล่วงหน้านิดนึงเพราะเรามีค่อนข้างน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นเต็นท์เนี่ยสามารถถ้านำไปเองก็สามารถเข้าไปติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อกางเต็นท์ได้เลยครับค่ะเบอร์โทรศัพท์ในการสอบถามนะคะทีมงานให้อยู่ด้านล่างหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะอยากให้คุณผู้ชมไปท่องเที่ยวกันนะคะไปพักผ่อนแบบเต็มที่ชาร์จแบตให้กับตัวเองแบบเต็มที่จะได้มีแรงกายแรงใจในการสู้ชีวิตต่อไปนะคะในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้ด้วยใช่นะคะโควิดก็ยังคงรุมเร้าอยู่นะคะไปเที่ยวในสถานที่แบบนี้คุณผู้ชมหนึ่งเลยมันมีพื้นที่ใครพื้นที่ใครมีระยะห่างนะคะเหมาะกับการท่องเที่ยวในช่วงนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะไปกันได้ที่สวนสัตว์บ้านร่มเกล้าในพระราชดำริจังหวัดพิษณุโลกนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณหัวหน้าค่ะที่เดินทางมาพูดคุยกับเราในรายการวันนี้นะคะมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมได้รู้นะคะว่าตอนนี้สวนสัตว์ของเรายินดีที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะน้องๆดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์เขามีให้บริการก็ไปติดต่อสอบถามกันได้นะคะ